คนต่อไปครับคำถามที่หนูสงสัยนะคะคือการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดค่ะมีความจำเป็นที่เราต้องใช้และมีความปลอดภัยมากแค่ไหนคะครับโอเคครับผ้าอนามัยแบบสอดนี่นะครับเป็นผ้าอนามัยที่ตอนนี้เริ่มได้รับการนิยมมากครับในประเทศไทยในอดีตนี้ในต่างประเทศเนี่ยนิยมค่อนข้างมากมันมีข้อดีอย่างไรครับมันมีข้อดีในแง่ที่ว่าถ้าเกิดใครใส่ชุดว่ายน้ำหรือใส่ชุดรัดรูปถูกไหมครับเวลาใส่ผ้าอนามัยแบบสอดมันก็จะไม่เห็นว่าใส่ผ้าอนามัยอยู่สมัยก่อนเวลาก่อนที่จะออกแบบผ้าอนามัยแถบกาวเนี่ยผู้หญิงลำบากมากนะต้องมีอะไรมาเกี่ยวๆเอาไว้มันจะเห็นหมดใช่ไหมฮะงั้นเขาก็ออกแบบผ้าอนามัยแบบสอดข้อดีอยู่ตรงนั้นคือมองไม่เห็นภายนอกนะครับข้อดีต่อมาคือเวลาจะไปว่ายน้ำเนี่ยมันไม่ต้องมีเลือดว่ายเป็นทางตามไปนะฮะนะอันนั้นก็เป็นข้อดีแบบที่สองนะครับงั้นจุดประสงค์ก็มีอยู่แค่นั้นเองเพื่อความสะดวกสบายแต่การจะใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเนี่ยเราจึงต้องนั่งรู้ว่าเราจะต้องใช้แล้วเอาออกก่อนมันชุ่มมากๆเพราะถ้าเกิดมันชุ่มมากๆเนี่ยหรือถ้ารักษาไม่สะอาดแบคทีเรียเข้าไปในผ้าอนามัยแบบสอดมันก็มาลูกอักเสบช่องคลอดอักเสบจริงไหมครับนั่นเป็นข้อที่ไม่ค่อยจะดีอันนั้นข้อที่ไม่ค่อยดีจะต่อไปก็คือผู้หญิงหลายคนกลัวว่าสอดเข้าไปแล้วเยื่อพรหมจารีมันจะฉีกขาดเดี๋ยวเวลามีอะไรกับแฟนครั้งแรกแฟนจะไม่รู้ว่าฉันสาวบริสุทธิ์นะยะอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงต้องเรียนว่าหลายต่อหลายคนมักจะนึกว่าเยื่อพรหมจารีมันคงแข็งประเภทเสริมใยเหล็กเหนียวมาที่นั่งๆอยู่แถวนี้ถึงแม้ว่าไม่มีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะขาดไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ากระโดดรถเต้น3ทีหนขึ้นรถเมย์กระโดดลงหน้านะครับหน้ารามเนี่ยนะรถไถไปสักหน่อยก็วิ่งทุบๆก็ขาดไปแล้วนะครับฉะนั้นมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะสอดก็สอดไปนะครับไม่เป็นอะไรแต่ต้องรู้ว่าถ้ามันมีเยื่ออะไรสอดเข้าไปก็จะเป็นอย่างนั้นได้ข้อดีก็มีอยู่อีกอย่างนึงก็คือว่าอนาคตถ้าเกิดใครจะมีความสัมพันธ์กับผู้ชายจะได้ไม่กลัวเพราะอย่างน้อยฉันก็เคยสอดบางอย่างเข้าไปแล้วจริงมั้ยเป็นการฝึกตัวเองนะครับมีประโยชน์แบบนั้น